มาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นซึ่งตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเรากลับไปดูคุณเท็ดดี้และคุณนานากันดีกว่าครับว่าจะจัดเสิร์ฟออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเอาล่ะครับอันนี้คือสังขยาที่ได้ที่แล้วนะครับมาดูกันโอ้เนียนแบบนี้เลยพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันค่ะเอาล่ะครับเรียบร้อยทั้งตัวสังขยาแล้วก็ข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นของเราจะเสิร์ฟแบบไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอใส่กะทิคนๆลงไปก้นแก้วก่อนคนจริงคนจริงอันนี้ชอบมากมีรสเค็มๆหน่อยนะกะทิของเราเทดดี้ทำที่เหลือนะสบายมากใส่กะทิลงไปแล้วเบิ้ล2ได้มั้ยโอเคโอเคเดี๋ยวไปกินเองข้างนอกก็ได้มั้ยลูกใหญ่เป็นข้าวเหนียวครับใส่2ลูกวางข้างซ้ายขวาซ้ายขวาใช่แล้วอีกลูกผมพยายามแล้วคุณเห็นป่ะคุณเก่งคุณเก่งลูกเล็กหน่อยได้ดีอ่ะใหญ่ใหญ่มากตกใจเมื่อกี้ผมลูกเล็กคุณก็บอกเอาลูกใหญ่แล้วนานาจะใส่ถังขยะของนานาลงไปข้างหนึ่งหูถังขยะนุ่มมากเลยคุณลูกนี้สวยอ่ะจากนั้นเรามีถั่วตัดกรอบกรอบนุ่มๆให้มันครบทุกรสกินคู่ปกติก็จะมีถั่วทองใช่ไหมใช่สีเหลืองๆนะวันนี้เราเป็นถั่วตัดแล้วเราก็จะมีใบเตยค่ะโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นเมนูสุดฟรุ้งฟริ้งทานคู่กับสังขยาไข่ตัดรสชาติด้วยความเค็มของกะทิและเพิ่มความกรุบกรอบด้วยถั่วตัดให้รสชาติโดยรวมมีความหวานละมุนกลมกล่อมเป็นเมนูที่ลืมไม่ลงกันเลยทีเดียวแล้วครับแล้วครับเรียบร้อยนะฮะกับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำข้าวเหนียวมูนเสิร์ฟเลยล่ะค่ะนอกเหนือจากข้าวเหนียวมูนใบเตยข้าวเหนียวมูนอัญชันแล้ว คุณยังสามารถผสมสีน่ารักน่ารักเสิร์ฟคู่กับสังขยาแล้วก็ใส่ถ้วยแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดอยากจะให้อร่อยชื่นใจยิ่งขึ้นเติมไอติมอีกสักลูกนี่โอ้โหฟินเลยนะครับ ยังไงลองเอาสูตรข้าวเหนียวมูนของพวกเราไปลองทำทานกันดูนะคะรับรองความอร่อยทั้งข้าวเหนียวมูนทั้งสังขยาเลยล่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทางช่องเวิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นเมนูนี้น่ารักน่ารับประทานจริงๆนะครับที่สำคัญทำตามกันได้ไม่ยากลองกลับไปทำตามสูตรนี้กันดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะใส่ตรงนี้เหรอไม่ใส่ออกไปเอาถอดถุงมือถอดถุงมือจะได้ไปตรงนี้ไงถอดถุงมือไปเลยอย่าเอาไปทั้งอันเลยเนี่ยไปเลยนี่ยกไปเลยเออใช่เฮ้ยทำไมคุณต้องสั่งถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะไม่ก็คุณโลเธออ่ะคุณแค่ผมเล็กเฮ้ยคุณก็คุณก็หยิบถังขยะมาใกล้ๆผมสิทำไมมือเราต้องโดนถังขยะอ่ะฮะถ้าคุณแค่หยิบตัวเองเนี่ยไปตรงนี้ก็คือจบแล้วเมนูของเราในวันนี้คือยังไงเอ่ยคือด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมีแต่หน้าร้อนร้อนมากร้อนที่สุดการดื่มน้ำหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่คนแบบชื่นชอบมากคือเย็นเย็นหวานหวานซาซาเนี่ยหวานซาซาแต่การที่จะซื้อน้ำหวานมาเสร็จแล้วอ่ะกินแค่เอามาใส่น้ำแข็งกินอ่ะมันก็จะธรรมดาเกินไปมันทั่วไปคนธรรมดาใช่ไหมฮะเราก็เลยใช่เราเป็นคนธรรมดาเราคนธรรมดาเราก็เลยเลือกที่จะเอาน้ำหวานที่เราซื้อมาเนี่ยมาทำแพนเค้กวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำแพนเค้กโคลากันคือเอาเจ้าโคลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะเป็นโคลาสูตรไม่มีน้ำตาลเฮ้ยเอามาทำเป็นแพนเค้กแล้วก็มาทำเป็นคัสตาร์ดโคลาด้วยโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดโคลาอยู่ในเมนูเดียวกันอันนี้คือเนื้อแพนเค้กเราก็จะแบบหอมๆกลิ่นโคลาเลยเนื้อแพนเค้กจะมีกลิ่นโคลาโอ้โหคือสูตรของเราอ่ะเราจะทำเป็นแบบเหมือนฟลัฟฟี่เดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวขึ้นฟูด้วยโอ้แบบที่เขายิ่งฮิตอ่ะเหรอใช่